นี่ครับวิธีการดำหน้าครับผมมันอยู่ใน DNA ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาน้ำมาลอยครับเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาดำหน้าครับเป็นคลิปที่2ครับผมของซีรีส์วิถีเก่าชาวนาผู้พ่านครับคลิปก่อนๆเข้าลกกาไปแล้วครับกับคลิปที่2ของซีรีส์นี่ครับเอากับพักกันมาดำหน้าพี่น้องกับพอดีว่าจ้างนานาเพิ่นมาซอยครับผมเป็นซอยแห้งเจ้าของครับกับมื้อละ250ครับผมเลี้ยงเก่ามื้อนึงพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งครับว่าเฮาสิดำไปฮอดมื้อใดครับเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งบรรยากาศครับสิพาดำหน้าครับพี่น้องลุยกันเลยครับนี่เป็นบรรยากาศครับพี่น้องของการดำให้ดำหน้าเฮาปีนี้ครับตอนนี้ยินแย้มกับพี่น้องนอนลองเฮาวันนี้เสียงกะมื้อนี้กะแดดบ่ฮ้อนหรอกครับพี่น้องแดดอ่อนๆครับผมสั่งวิตามินดีครับป้องกันโควิดครับพี่น้องสั่งคุ้มกันให้เจ้าของครับบรรยากาศดำให้ดำหน้าของเฮาตามวิถีเก่าแต่เก่าแต่หลังแต่ปู่แต่ปู่ครับพี่น้องแต่ปู่สังกษาญาสังกษีครับผมพากันเฮ็ดหน้าดำจังซี่ล่ะครับมาพี่น้องครับมาดำหน้าครับวันนี้เดี๋ยวผมสิพาดำหน้าครับโอ้บ่ได้ครับเดี๋ยวถอดเกือบบูทก่อนครับพี่น้องเพราะว่าใส่เกือบบูทดำหน้าบ่ได้ครับอันคนใส่เกือบบูทดำหน้านี่เขาใส่เกือบบูทสร้างภาพตัวครับพี่น้องเดี๋ยวไปถอดก่อนครับเดี๋ยวใส่เกือบบูทดำหน้าสิเป็นรัฐมนตรีครับพี่น้องเดี๋ยวไปถอดก่อนครับเอาใส่การแล้วครับบัดนี้มาลุยกันครับผมจะบอกวิธีการดำหน้าครับพี่น้องอันนี้ก็คือฟอนก้าครับเขาเอาฟอนก้าจับขึ้นมาขาดแขนนั่นสิครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อที่เขาล่องนี่ครับเขาแยกก้าออกมากำหนึ่งยังสิครับผมเดี๋ยวกับมือนี่ครับเขาก็เป็นมือที่ยิบก้าของมั่งสิครับการยิบก้าเขาก็ใส่ประมาณ4-5ต้นครับโดยยิบก้าเขาจะยิบจังสิครับพี่น้องเขาจะเอานิ้วโป้ครับเป็นตัวปักลงดินครับเป็นตัวน้ำต้นก้าเห็ดหู้ครับลงไปปักในดินแล้วก็เอา4นิ้วครับกอดต้นก้าเอาไว้จังซี่ครับพี่น้องเพื่อที่ว่าเป็นการประคองครับให้ต้นก้ามันร่วมกันลงไปในดินครับพี่น้องแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ปักลงไปจังซี่ครับนิ้วโป้งจะเป็นตัวทรงครับผมเฮ็ดหู้ทรงก้าลงไปในดินครับแล้วก็พวกนิ้วซี่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจะเป็นตัวประคองต้นก้าเอาไว้ครับให้มันอยู่ร่วมกันเป็นกอครับพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีการดำหน้าครับผมนี่ครับพี่น้องวิธีการดำหน้าครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้พี่น้องเห็นบ่ครับมือหนึ่งเขาก็จะกลับจับก้าออกมาก็แล้วแต่ไผถนัดซ้ายถนัดขวาครับพี่น้องแล้วมือที่ใส่ดำจะเป็นมือถนัดที่สุดครับเขาก็จะหยิบก้าครับแล้วก็ใส่นิ้วโป้ครับปักก้าลงไปในดินครับพี่น้องแล้วเอา4นิ้วประคองไว้ครับผมนี่ก็เป็นวิธีการดำหน้าที่ถูกต้องครับบรรยากาศเมื่อนี้ครับพี่น้องบรรยากาศการดำให้ดำหน้าครับดำวิธีเก่าชาวนาผู้พันธุ์ซีซั่น2ครับพี่น้อง
มื่อนี้เฮาดำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวกะสิไปเอากากันพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาบกาครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องมาหาบกาครับวันนี้กาสิหมดแล้วครับเอาไปให้เพิ่นดำการหาบกาครับนี่ก็ไม่หาบกาพี่น้องกาเพราะสิหาเพราะแบ่งออกจังซี่ครับแบ่งออกครึ่งนึงครับพี่น้องแบ่งออกระหว่างลงไปครับแต่ก่อนเป็นเด็กน้อยนี่ย่างลำให้ดำหน้าผมก็มีหน้าที่ในการหาบก้าจังซี่แหละครับพี่น้องหาบก้านี่นักครับเพราะว่ามันเปียกน้ำเนี่ยพี่น้องแต่ก็เอาเศร้าใดครับเอาอยากเอาก้าว่างมองใดเอาปุ่งมองใดก็ได้ครับเอากระตั้งลงเลยครับบ่คือหาบเขาครับหาบเขาหาบฟ้อนเขานี่นักจังใดกับปุ่งบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเขามันสิขู่ครับต้องไปฮอดล้านก่อนจังปุ่งได้ครับแต่ว่าหาบก้านี่อยากปุ่งมองใดก็ได้ครับป้าพี่น้องวันนี้เฮาฟังข้างหลังผมนี่เพิ่นแล้วเหมือนแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นหน้าวานครับถ้าฟังข้างผมนี่ยังบ่แล้วอยู่พี่น้องยังดำอยู่ครับลงให้หน้าแล้วครับกันเดี๋ยวเฮาก็จะเอาไปวางไว้เป็นงานเป็นงานครับพี่น้องเอาไว้เป็นจุดเป็นจุดครับน้ำดำมาฮอดเฮาก็จะเอาง่ายพี่น้องสะดวกสบายเดี๋ยววางนี่แหละครับเฮ้ยโอ้โหเฮาหาบก้านี่เอามาฮอดหม่องเฮาวางนี่ก็โยนลงอือเลยล่ะครับบ่คือหาอย่างอื่นครับพี่น้องนี่ก็เป็นฟ้อนกาครับหรือว่ามัดกาพี่น้องบ้านผมนี่การดำให้ดำหน้านี่เพิ่นสิตัดมัดกาครับหรือตัดใบกาตอนอันสุดมันออกครับเหตุผลในการตัดใบกาก็เพื่อว่าเป็นการลดการคายน้ำครับพี่น้องเพราะว่าต้นกาของเฮาลกออกมาจากตะกานี่ย่ามาออกมาดำนี่ปักลงดินหากมันยังบ่ได้ช้อนใช้ไปในดินอยู่พี่น้องมันยังหาอาหารเองบ่ได้ครับมันก็ต้องใส่อาหารในตัวของมันครับนั่นก็เฮาก็เลยต้องตัดออกครับเพื่อลดบ่ให้มันเฉาครับบ่ให้มันเหี่ยวตรวจการคายน้ำของมันบัดมันติดในดินแล้วหากมันปงมันหาอาหารแล้วมันก็สิปงใบขึ้นมาเองครับผมก็แต่เก่าแต่ปู่แต่ปู่เพิ่นก็บ่ฮู้ดอกพี่น้องว่าการตัดใบกานี่เป็นวิธีการลดการคายน้ำของต้นกาบ่ให้ต้นกาเหี่ยวครับผมเพิ่นฮู้ครับว่าวิธีการเฮ็ดจังซี่เพิ่นก็เฮ็ดมาครับพี่น้องเฮาเริ่มลงดำหน้ากันตอน 7:00 นครับพี่น้องมื้อนี้ก็ดำ 7:02 นพี่น้องตอนนั้นตอนที่ลง
กะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหน้าเพิ่นสิมีอีหยังประชาสัมพันธ์ครับฝากไปทางฟังสปป.ลาวครับเดี๋ยวหาลูกสาวครับผมเพิ่นบอกว่าตอนนี้พ่อกะอยู่ดีสบายอยู่ครับคือทอดลูกสาวผู้จบผู้งามครับผมเอาถามไทยดูลูกสาวซื้อหยังก่อนน้องบิวสิริพรบุญแสนน้องบิวครับอันสิริพรบุญแสนครับผมอยู่ทางใดล่ะบ้านแบงดานบ้านดานบ้านแบงดานครับอยู่ทางเมืองคงหัวละมั้งพี่น้องแม่นครับอยู่ทางเมืองคงฝั่งทางสวรรณเขตครับพี่น้องครับตอนนี้ก็พออยู่ดีกินแซ่บอยู่ครับกินฮอดคิดถึงอยู่ก็ติดต่อบ่ได้ครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่ามันเสียมันหายไปครับจำเบอร์โทรบ่ได้ครับผมก็เลยฝากประชาสัมพันธ์มาทางนี้ครับว่าอันพอยังกระนอดกระถึงเด้อติดต่อพอมาทางอันทางบ้านนาสีนวลครับตำบลนาคู่อำเภอเขาอันอำเภอนาคู่ครับจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งพี่ครับก็ตอนนี้ก็กินฮอดจังได๋ก็ไปหาบ่ได้ครับเพราะว่ามันช่วงโควิดครับก็ฝากประชาสัมพันธ์มาทางช่องเฮานี่ครับพี่น้องเว้ยในการว่าพี่น้องว่านี่แหละครับบรรยากาศของเฮาครับมื้อนี้นี่เป็นการอันจ้างซอยแห้งเป็นเทื่อที่2ครับผมเพราะว่าเทื่อแรกมันบ่แล้วครับก็มื้อนี้ก็ได้มาหลําอีกครับเห็นที่เห็นนั่นแหละครับพี่น้องที่เป็นเทือกันก่อนที่ฮ้อดำกันครับที่มันบ่แล้วมื้อนี้ก็ตั้งใจว่าสิเอาให้มันแล้วครับพี่น้องจะได้ไปหมู่การหมู่งานอย่างอื่นต่อครับนี่ก็ส่วนที่เหลือครับผมคิดว่าน่าจะเสร็จอยู่ครับพี่น้องกะตอนนี้กะ2โมงกว่าครับคิดว่าบ่ทันถึงดอกมั้งพี่น้องการจับกาครับกาเฮาเอามากะสิเอามาประมาณ 4-5 ชิ้นครับพี่น้องการจับก็จะจับจังซี่ครับแบบนี้ครับโดยนิ้วโป้ครับสิเป็นตัวทรงพี่น้องเฮ็ดฮู้ปักลงไปในดินจังซี่ครับนี่ครับแล้วนิ้ว4นิ้วนิ้ว4นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่ครับจะเป็นตัวประคองครับผมเป็นตัวประคองต้นการ่วมกันครับแบบนี้ครับนิ้วโป้จะปักลงดินเฮ็ดฮู้ทรงตรงหากตรงเงาต้นกาลงไปในดินครับเอา4นิ้วนี้กอดเอาไว้ให้มันเป็นต้นเป็นกอร่วมกันครับพี่น้องนี่ครับวิธีการดำหน้าครับผมมันอยู่ใน DNA ครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ดำหน้าเงาๆไปครับพี่น้องบ่ตายอันมัดกาอันกีบกาเฮาก็ใช้4-5เซนครับพี่น้องผมพามาเบิ่งระยะห่างของต้นกาครับพี่น้องที่ผมดำเมื่อกี้นี่ครับนี่แหละครับเดี๋ยวถามว่าเฮาสิเอาระยะห่างระยะทีซําใดกะมันก็ตอบบ่ได้พี่น้องหน้าแต่ละผืนหน้าแต่ละหม่องบ่คือกันครับมันก็อยู่ที่ดินครับกะหน้าดินถ้ำเพิ่นกะสิดำห่างๆครับเพราะว่าดินมันดีดินถ้ำครับก็สิให้มันแตกกอครับดำทีมันบ่แตกกอครับพี่น้องมันจิ่มๆกันกะหน้าดินทรายเพิ่นก็จะดำทีครับเพราะว่ามันจะบ่แตกกอครับมันจะแตกกอบ่หลายกะปักลงทีซําใดก็ได้ต้นซํานั้นครับพี่น้องให้ใหญ่เฮาเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับพี่น้องให้ที่กว้างกับหมู่ยากกับหมู่ครับผมเสร็จแล้วบัดนี้เฮาสิข้ามไปทางไห้น้อยครับผมตอนนี้เฮาก็ลงมาฟังไห้น้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับไห้ใหญ่อยู่ฟังนี่ครับผมกะเหลือฟังทั้งนี้หาไห้ครับพี่น้องพุ่นครับไห้ทั้งหลังพุ่นครับ1ไห้ที่ดำนี่ครับ2 3 4แล้วก็หาไห้นั่นครับกะยังเหลือฟังอีกพุ่นทั้งตะไคร้อีก2ไห้ครับพี่น้องคาดว่าทั้งนี้ครับพอถึงชั่วโมงอ่ะพี่น้องนี่ก็ทอดแล้วก็สิเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเฮามาตั้งให้นี่ครับผู้เดียวเลยกะตอนนี้กะ
จะ4 โมงแล้วพี่น้อง3 โมงกว่าแดดแห้งแล้วครับดำมาแล้วครับเฮ็ดจนดำแล้วเดี๋ยวใส่เสื้อใส่หมวกก่อนครับผมวันนี้ครับพี่สารสมปีมาล่ำมาร้อยพาพี่น้องมาดำหน้าครับเป็นคลิปที่2ของซีรีส์วิถีเก่าชาวนาผู้พันปี2ครับผมเดี๋ยวดำแล้วบัดนั้นเฮาก็จะทาเกี่ยวตัวครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเกี่ยวก็สิพามาเกี่ยวเขาด้วยครับก็สิเป็นคลิปที่3ของซีรีส์ครับผมไปเงาๆครับฟังนี่เหลือให้นี่เป็นให้สุดท้ายครับพี่น้องโอ้ได้การครับได้การเดี๋ยวเสร็จให้นี่แล้วกันต้องจะขามไปฟังนั่นจักเล็กจักหน่อยครับเดี๋ยวกันแล้วล่ะครับมื้อนี้ฟังทั้งนี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องกลุ่ม2เทื่อ3เทื่อก็หมดแล้วครับนี่อยู่ทั้งนี้ก็มีอยู่หาให้ครับก็เสร็จทั้งนี้แล้วก็จะขึ้นกินข้าวเที่ยงครับบัดนี้ตอนนี้ก็หาม่งพอดีพี่น้องหาม่งเปได้ล่ะอัน 11:01 นครับผมตอนนี้ค่ะจากฟังนี่เรากินข้าวแล้วบัดนี้เฮาสิลงมาทางนั้นครับพี่น้องปุ่นครับสิลงมาทางฟังทางตะกาพุ่นล่ะครับป๋ากินข้าวกินน้ำนำกันครับบัดนี้นี่ก็ตอนนี้เฮาก็พักกะเช้ากินข้าวเที่ยงแล้วครับพี่น้องถึงเวลาพักละเช้ากินข้าวเที่ยงแล้วก็กับข้าวกับน้ำก็เบิ่งครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งครับว่ามีหยังแน่อันกับข้าวก็ว่าไงพี่น้องแกงหวายครับแกงหวายตำซั่วกาลสินครับผมแล้วก็อันนั้นก็เป็นแกงเห็ดปวกครับแกงเห็ดปวกหรือแกงเห็ดข้นล่ะครับพี่น้องคือมาเมื่อเช้ามาแกงกินตอนเช้าครับนี่แหละครับไก่ก็เป็นได้น่ะมันมันโพดอันนี้ล่ะมันจังแซ่บจะพันกินมันได้แซ่บมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับบัดนี้เดี๋ยวกินข้าวแล้วเขากะสิลุ่งไปต่อครับเหลืออยู่3 ไม้ 3 หมอกฟังทั้งตะกาครับพี่น้องต้องให้ครึ่งเดี๋ยวพักกินข้าวกินน้ำก่อนครับให้หนึ่งก็จะหุ่มนี่แหละครับชีวิตเช้าให้เช้าหน้าครับคลิปนี้สารสมปีมาล่ำมาร้อยครับพาพี่น้องมาดำหน้าครับเป็นวิถีเก่าเช้าหน้าผู้พันครับผมมากินข้าวครับเดี๋ยวขออยากกินข้าวก่อนครับผมแม่ไม่เม้นเหมือนหรอบอกตำสวนกินของถ้าบอกให้พวกคนนั้นใช่นี่มีแต่ขอบคุณนึงหลังจากแม่เฮากินข้าวกินน้ำตอนเที่ยงแล้วครับพี่น้องบาดนี้ก็สิลงอีกรอบนึงครับฟังทั้งนี้ครับมีอยู่2ไฮพี่น้องเพราะว่าไฮที่3นำไปแล้วครึ่งนึงครับเดี๋ยวให้แล้วให้ทั่วให้จบให้งามครับมื้อนี้เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการทำไฮดำหน้าในปีนี้แล้วครับหลังจากที่เสร็จแล้วก็เอาเงาๆกันต่อครับพี่น้องก็เป็นจริงแล้วครับพี่น้องเหลือหน่อยเดียวครับเหลือแต่มองแจนี่แหละครับเดี๋ยวอีกสักเบิดกะสิเสร็จแล้วล่ะครับกับคลิปนี้กะคงสิได้อำลาพาจากพี่น้องไปซ้ํานี่แหละครับมื้อนี้ครับอีสานสมปีมาล้ํามาร้อยครับพาพี่น้องมาดําหน้าครับเป็นคลิปที่2ของซีรีส์วิถีเก่าชาวนาผู้พันปี2ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้พบกันพุ่นล่ะครับบาดเฮาเกี่ยวเขาครับพี่น้องกะอยู่ดีมีแห้งสุขผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ
ร็จแล้วครับพี่น้องสำหรับการดำไห้ดำนาปีนี้ครับกะจ้างนานาเพิ่นซอยแห้งครับมือละ250บาทครับผมกะเลี้ยงเขามือนึงครับเป็นคาบเที่ยงแต่มันกะเฮ็ดงาน 7:00 น. เช้าครับแล้วก็เลิก 5:00 น. เช้าครับขึ้นกินข้าวเที่ยงกะถือว่าจบการจ้างครับแต่ว่ามันกะยังเหลือให้ตรงทั้งตะกร้า2ไฮครับผม2ไฮ3ไฮน้อยๆผมก็เลยจ้างเพิ่นต่อว่าเพิ่มเงินให้ครับก็เป็น300ครับผมกินข้าวเที่ยงก็เลยลงมาครับก็เฮ็ดประมาณชั่วโมงนึงพอดีพี่น้องลงดำนา3ไฮน้อยนั่นตอนเที่ยง20ครับก็เลิกตอน 10:10 นาทีครับพี่น้องก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นภารกิจแล้วล่ะครับสำหรับการดำนาในปีนี้ก็เป็นการปิดคลิปซีรีส์วิถีเก่าชาวนาผู้พันครับซีซั่น2คลิปที่2ครับพี่น้องก็พบกับพ่อกันกับพุ่นล่ะครับตอนเฮามาเกี่ยวเข่าพุ่นล่ะพี่น้องเดือน11 12พุ่นล่ะก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆครับสวัสดีครับ